ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องปัญญวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาเสนอสูตรนะครับวิธีคิดนะครับเลขตัวเด่นนะครับทำให้เราสามารถรู้ว่าตัวเด่นตัวไหนจะมาบ้างนะครับในงวดต่อไปนะครับสูตรของเราก็คือสูตรบวกบวกบวกนะครับหลักการนะครับใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักสิบและใช้หลัก10บวกหลักหน่วยนะครับได้จำนวนเท่าไหร่นะครับเอาทั้ง2จำนวนมาบวกกันจะได้เด่นทั้ง3ตัวนะครับส่วนตัวไหนที่เหมือนกันนะครับเอาแค่ตัวเดียวนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากงวดวันที่1มีนานะครับ8บวก6ได้เท่ากับ14นะครับแล้วก็6บวก8ได้เท่ากับ14 4บวก4ได้8นะครับจะได้เด่น8เด่น4และเด่น8นะครับจะมาเข้าวันที่16มีนานะครับเข้าตัวไหนครับเข้า8ครับเด่น8นะครับเข้าตัวเดียวนะครับงวดต่อไปครับจากวันที่16มีนานะครับคำนวณหาวันที่1เมษายนนะครับก็8บวก1ได้เท่ากับ9นะครับ9บวก1เท่ากับ10นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยแล้วก็9บวก0ก็ได้9เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราไม่เขียนเพราะว่าเป็นเลขซ้ำกันนะครับ1มาจากไหนนะครับ1ก็คือเลขที่แทนเลข0ก็คือค่าเท่ากันนะครับ1กับ0จะมีค่าเท่ากันนะครับเราจะติด1ไว้นะครับจะได้ตัวไหนครับมาดูครับออก720นะครับเข้า9ครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็เข้า0ครับเข้า0บนนะครับตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวนี้นะครับคิดจากวันที่1เมษานะครับคำนวณหาวันที่16เมษาครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ16เมษานะครับนะครับ7บวก2บวก0ได้เท่ากับ2 7บวก2ได้เท่ากับ9นะครับ9บวก2ได้เท่ากับ11นะครับจะได้เด่น9เด่น2เด่น1นะครับมาเข้าวันที่16เมษายนนะครับออก609นะครับ87เข้าตัวไหนครับเข้าตัวนี้เข้า9นะครับต่อไปครับคำนวณหาวันที่2พฤษภาครับจากวันที่16เมษายนนะครับ9บวก0ได้9 6บวก0ได้6แล้วก็6บวก9ได้15เอาเฉพาะตัวเด่นก็คือเฉพาะเลขท้ายเลขหน่วยนะครับได้6ได้9ได้5นะครับสรุปครับวันที่2พฤษภาครับครับแนวทางในการนำตัวเลขทั้ง3ตัวไปซื้อนะครับตัวนี้ผมจะเขียนเป็นแนวทางไว้นะครับสำหรับท่านที่ชอบตัวไหนนะครับก็เอาไปจับคู่กับตัวอื่นได้นะครับนอกเหนือจากตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะจับคู่ไว้นะครับคู่แรกเลข9นะครับจะเป็น93 97 98นะครับนะครับเด่น6นะครับจะเป็น63 66 67 69นะครับแล้วก็เด่น5นะครับมี54 56 57 59นะครับนอกเหนือจากจำนวนตัวนี้นะครับท่านที่ชอบตัวเด่นตัวไหนไปจับคู่กับตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวเด่นไปซื้อกับเลขที่ชอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดสูงความปรารถนาทุกประการนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปดีๆมาให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ